สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงบ่ายกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวศึกษาค่ะร่วมลงนามกับกรุงเทพมหานครเปิดหลักสูตรทวิศึกษาณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดหลักสูตรทวิศึกษาโดยมีดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายแพทย์พิชญานาควัชระรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงค่ะโดยดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุว่าสถานศึกษาในสังกัดสอสมีความพร้อมที่จะรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาต่อและการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาจะเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพและเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษานะคะเด็กๆจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจและมีความพร้อมในการเปิดการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาจำนวน2โรงเรียนค่ะคือโรงเรียนมัธยมปุรนาวาสเปิดร่วมกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงและโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เปิดร่วมกับพาณิชยการบางนาโดยกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับสอสซึ่งมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน38แห่งที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและให้โอกาสนักเรียนกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาค่ะอาชีพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโครงการนี้ในภาพรวมแล้วเนี่ยเด็กจะได้ประโยชน์มากในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนะฮะที่ให้มีอาชีพลดความเหลื่อมล้ำและก็มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทั้งสองฝ่ายนะมีความร่วมมือทางด้านวิชาการมีความร่วมมือทางด้านงบประมาณนะเรื่องของทั่วๆไปนะโดยกล่าวสรุปก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กพัฒนาคนให้มีอาชีพนะฮะเด็กที่เรียนจากกทม.แล้วก็ร่วมมืออาชีวะเนี่ยจะไม่ตกงานนะเพราะว่าเขาจบม.6แล้วเนี่ยเขาได้วุฒิ2วุฒิคือวุฒิทางประกอบปฏิบัติอาชีพแล้วก็วุฒิม.ปลายมัธยมปลายนะซึ่งเขาสามารถทำงานได้ทันทีแล้วก็สามารถจะเรียนต่อได้โดยเรียนในสถานที่เขาทำงานอยู่นะครับสำหรับทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ระบุว่ากรุงเทพมหานครได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษาค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญตามนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้นของรัฐบาลเพื่อรองรับการจ้างงานทั้งภาคธุรกิจบริการภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวค่ะรองปลัดท่านปลัดแล้วก็ทีมของกทม.ความร่วมมือในการที่จะรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งจบม.3ไปเรียนปวช.3ปีและต่อปวส.หรือจบม.6ไปเรียนปวส.อะไรทำนองนั้นคือเรียนอนุปริญญาคือก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากท่านดร.สุเทพท่านเลขาการอาชีวศึกษานะครับมันเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อบางครั้งจบม.3แล้วก็ยังงงกับตัวเองไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางใดก็ทาง
สถาบันการอาชีวศึกษาคือโดยท่านเลขาท่านดร.สุเทพเนี่ยท่านก็ให้ความเมตตากับทางกรุงเทพมหานครก็ได้รับเด็กของเราเนี่ยไปเรียนได้เลยถ้ามีความประสงค์จะเรียนใกล้บ้านใครยังไงเขาก็จะจับคู่กับโรงเรียนของเราว่าวิไลแห่งนี้จับคู่กับโรงเรียนนี้วิไลแห่งโน้นจับคู่กับโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาสาระรายละเอียดนั้นเดี๋ยวก็จะแจ้งไปทางโรงเรียนทุกโรงเรียนทราบอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ค่ะนายแพทย์พิชยานาควัชระรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการสอนทักษะงานอาชีพในโรงเรียนจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริงสถานศึกษาสังกัดสอส.เป็นสถาบันการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการสนับสนุนการผลิตคนยุคดิจิทัลให้เข้าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรวมทั้งการผลิตนักเรียนให้มีทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่จึงจะต้องช่วยกันสร้างค่านิยมและแรงจูงใจให้นักเรียนหันมาเรียนสายอาชีวศึกษาและผลิตผู้เรียนในสาขาที่ขาดแคลนให้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับการพัฒนาประเทศค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะครับจะทำให้โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร9แห่งพัฒนานะครับโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเรามี437แห่งมี109แห่งถึงมัธยมต้นแล้วก็มีอีก9แห่งถึงมัธยมปลายนะครับถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเด็กมัธยมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะถูกพัฒนาเด็กที่เรียนถึงม.3เนี่ยถ้าสนใจทางด้านอาชีวะท่านเลขาท่านให้ความกรุณาบอกรับท่านรับหมดเลยนะครับซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยเมื่อเขาเรียนทางด้านสาขาอาชีวศึกษาเนี่ยซึ่งเขามีความถนัดเนี่ยเขาจะเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศนะครับในการพัฒนาด้านอาชีวะด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยีทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็มีงานได้เลยในขณะเดียวกันเด็กที่จบม.3แล้วยังตัดสินใจไม่แน่ใจเนี่ยเราก็ยังมีระบบทวีศึกษาให้เขาเรียนอย่างที่ท่านเลขาท่านกล่าวนะครับคือเรียนม.4 5 6ซึ่งกรุงเทพมหานครมีอีก9แห่งซึ่งตรงนี้เขายังสามารถที่จะจบแล้วมีงานอย่างที่ท่านเลขาหรือว่าเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาวุธอันนี้ไปต่อได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับที่เราจะพัฒนาประเทศเราให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นการที่เด็กเราได้เรียนวิชาชีพที่เขาถนัดแล้วได้ประกอบอาชีพเลยเนี่ยจะทำให้ประเทศเราพัฒนาได้เร็วขึ้นครับ